สุดสวีทรับปีใหม่สงกรานต์โพสต์หวานแมทกลางทุ่งดอกทานตะวันปีใหม่ยิ่งหวานไปอีกนางเอกแมทสวยมากมากสงกรานต์โพสต์คลิปคู่กลางทุ่งดอกทานตะวันสุดสวีทหลังช่วยทำคลอดแม่ยีราฟแมทลุ้นหนักอยู่ข้างๆควงคู่หวานบันทึกภาพความสวยงามธรรมชาติสงกรานต์เตชนรงค์ควงคู่นางเอกหวานใจแมทพีรณีช่วงปีใหม่โดยช่วงก่อนปีใหม่หนุ่มสงกรานต์ยังสารวนกับการดูแลแม่ยีราฟโดยโพสต์คลิปขณะไปช่วยแม่นีราฟออกลูกโดยมีสาวแมทร่วมลุ้นหนักอยู่ด้วยข้างๆพร้อมทั้งบอกว่าช่วยแม่ยีราฟไม่สามารถเบ่งน้องออกเองได้ตามธรรมชาติพยายามเบ่งตั้งแต่8 โมงเช้าแต่ไม่สามารถออกมาจากครรภ์ได้ตามธรรมชาติคุณหมอเลยแนะนำให้ช่วยกันดึงน้องออกมาเพื่อช่วยชีวิตทั้งแม่และลูกยีราฟแรงเขาเยอะจริงๆขนาดเราสามารถเบนช์เพรสเป็นร้อยโลเจอร์ขาวกระดิกก้นนิโดเกียวถึงกับตัวปลิวกันเลยทีเดียวเสียใจมากที่ครั้งนี้ไม่ได้เห็นน้องออกมาวิ่งเล่นกับพี่น้องของเขาล่าสุดหนุ่มสงกรานต์ยังโพสต์ไอจีสตอรี่คลิปควงคู่หวานกับนางเอกสาวท่ามกลางทุ่งดอกทานตะวันสวยงามมากๆด้วยขณะที่สาวแมทก็ลงคลิปผมแดงสวยตัดกับทุ่งดอกทานตะวันสีเหลืองสะพรั่งสวยงามมากๆเช่นกัน น้ำตาไหลพ่อโตให้คำมั่นดูแลไร้แม่ร้องกล่อมรักเกินจะกั้นฝากลูกคลิปน้ำตาไหลงานมั่นโตไร้สุดซึ่งคุณพ่อโตให้คำมั่นคุณแม่ไร้คุณแม่ร้องเพลงกล่อมลูกรักที่สุดเกินกว่าอะไรจะกั้นโตขอแม่อย่าห่วงรับปากดูแลไร้จำได้ทุกข้อที่แม่บอกพ่อต้องนครเวชสุภาพรหัวหน้าวงดังในตำนานแกรนด์เอ็กซ์บิดาของหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์พร้อมแม่โอคุณพ่อคุณแม่โตศักดิ์สิทธิ์พร้อมครอบครัวเดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาซึ่งคุณแม่ของไบรท์พิชยาธารนอนรักษาตัวมา3 เดือนแล้วเพื่อขอคุณแม่ทำพิธีมั่นเซอร์ไพรส์หนักโตคุกเข่าขอไบรท์แต่งงานกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้คนบันเทิงแห่ยินดีไบรท์โพสต์คริสต์มาสไม่เหมือนเดิม2 เพชรเม็ดโตโดยทอไบรท์ Channel เผยคลิปสุดซึ้งวันมั่น2 มกราคม 2021วันนี้ผมได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ขอและมั่นไบรท์ไว้อย่างเป็นทางการครับเราจัดพิธีภายในครอบครัวเพื่อกราบขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ทั้ง2 ฝ่ายขอบคุณโรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์หมอที่อนุญาตขอบคุณทีมพยาบาลที่ช่วยทำให้งานเร่งด่วนนี้ผ่านไปอย่างอบอุ่นเราทั้ง2 คนขอขอบคุณทุกคำยินดีคำอวยพรและกำลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะครับทั้งนี้ในคลิปพ่อต้องกล่าวกับคุณแม่ของไบรท์ว่าตั้งใจมายืนยันกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่ต้องห่วงลูกสาวเลยเพราะจะรักไบรท์มากกว่าที่โตรักอีกพร้อมทั้งเผยโมเมนต์สุดซึ้งคุณแม่ไบรท์นอนบนเตียงร้องเพลงกล่อมลูกพร้อมทั้งบอกว่ารักที่สุดเกินกว่าอะไรจะกั้นดูแลน้องด้วยโดยไบรท์ก็น้ำตาไหลบอกว่าลูกก็รักแม่ที่สุดเลยรักแบบไม่มีอะไรมากั้นแม่ไม่ต้องห่วงนะคะแม่โตจะดูแลลูกอย่างดีคุณพ่อคุณแม่โตด้วยโดยโตก็กล่าวกับคุณแม่ของไบรท์ว่าไม่ต้องห่วงสัญญาว่าจะดูแลไบรท์ยังไงบ้างคุณแม่เคยบอกไว้ผมยังจำได้ทุกข้อคุณแม่ไม่ต้องห่วงพร้อมสวมแหวนมั่นต่อหน้าคุณแม่ขณะที่คุณพ่อของไบรท์เผยเสียงครืออวยพรเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่โตให้พรดีกับลูกๆด้วยเอกบุษกรพร้อมแล้วเผยคำขอถึงซานต้าปีหน้าขอแบบนี้อีกสักคนเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อมีทายาทคนที่2ออกมาเป็นเพื่อนเล่นให้กับน้องดินแล้วสำหรับนักแสดงสาวเอกบุษกร
ที่ก่อนหน้านี้เธอได้พักงานในวงการบันเทิงไปเป็นคุณแม่เต็มตัวคอยเลี้ยงดูลูกชายของตัวเองทุกย่างก้าวอย่างมีความสุขตลอดระยะ3ปีที่ผ่านมาล่าสุดเอกบุษกรได้จัดปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวขึ้นเพื่อเป็นการฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้โดยมีสามีหนุ่มกัปตันภูทะเนศและน้องดินคอยเพิ่มสีสันให้กับงานได้อบอุ่นมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เจ้าตัวยังได้โพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่นที่แฝงความหวายเอาไว้ว่าแซนต้าขาปีหน้าขอแบบนี้อีกสักคนนะเขางานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่โดยบอกว่าแอบช่วยลุ้นให้ครอบครัวนี้สมหวังอีกเร็วๆและอยากจะเห็นหนูน้อยมาสร้างความป่วนยกกำลังสองให้ครอบครัวได้คลึกครื้นไปอีกครั้งเลยทีเดียวเอกบุษกรเผยภาพน่ารักน้องดินช่วยทำความสะอาดบ้านแต่ผลที่ได้ถึงกับกุมขมับเลยโมเมนต์ฆ่าคนโสดป๋อเอ๋อวดช็อตจูบหวานแฟนๆแซวลูกสาวต้องมาแล้วเป็นคู่สามีภรรยาอารมณ์ดีและสวีทกันตลอดเวลาสำหรับคู่ของป๋อณัฐวุฒิและภรรยาสาวเอ๋พรทิพย์ที่แม้จะมีลูกน้องภูและน้องเผามาเป็นโซ่ทองคล้องใจแต่นานเท่าไหร่ความหวานก็ไม่เคยลดลงกลับจะมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กน่ารักมากขึ้นทุกวันทุกวันอย่างล่าสุดในวันพิเศษต้อนรับปีใหม่แบบนี้ป๋อที่ชอบหยอกเอิญและแอลภรรยาของตัวเองผ่านทางอินสตาแกรมเป็นประจำก็ได้เผยโมเมนต์ฆ่าคนโสดด้วยภาพจูบหวานชำลงในอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่อยากลงบอกเลยไม่อยากลงไม่ชอบแอลใครไม่ชอบปวดแอลไม่แอลและแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีใหม่ไม่ต้องแอลอีกต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีใหม่หยุดแอลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีใหม่ใครอยากแอลงานนี้เพื่อนๆในวงการเข้ามาแซวกันกระหน่ำรวมถึงแฟนๆต่างก็พากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ในความหวานแหววของคู่สามีภรรยาคู่นี้และเชียร์กันยกใหญ่ว่าหวานขนาดนี้ลูกสาวต้องมาแล้วก้อยรัชวินชี้แจงดราม่าปล่อยกบลงแม่น้ำใหญ่ขอโทษรู้เท่าไม่ถึงกันก้อยรัชวินชี้แจงเรื่องที่พาตูนไปทำบุญปล่อยปลาปล่อยกบชาวเน็ตแนะทำไม่ถูกเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ก้อยรัชวินชี้แจงดราม่าจากกรณีที่ตูนบอดี้สแลมและก้อยรัชวินทำบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยการไปปล่อยปลาปล่อยกบลงแม่น้ำแต่มีดราม่าเมื่อชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เตือนมากมายถึงการนำสัตว์อย่างกบปล่อยลงแม่น้ำใหญ่เป็นการทำบุญที่จะได้บาปแทนเพราะกบไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ในแม่น้ำใหญ่ชาวเน็ตแห่เตือนก้อยตูนทำบุญแบบนี้ระวังจะได้บาปแทนต่อมาเธอได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปพร้อมโพสต์ข้อความภาพชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวโดยเธอยังบอกอีกว่าก้อยได้แนบข้อมูลการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้องจากกรมประมงและกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมไว้ให้อ่านทางเพจของก้อยราชวินเจอร์นี่เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจนะคะปอลอที่จำเป็นต้องลบรูปไปก่อนหน้านี้เพราะไม่ต้องการให้เกิดการโต้เถียงและใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพในพื้นที่นี้อ่านแล้วไม่สบายใจค่ะและไม่อยากให้เกิดความรู้สึกไม่ดีหรือพลังงานลบๆแผ่ไปถึงคนที่เข้ามาอ่านเช่นกันจุดๆๆสถานการณ์แบบนี้รักษาสุขภาพกายและใจกันนะคะI'm not afraid to die.